สวัสดีครับคุณฟังทีละครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แมวหน้านะครับวันนี้ตรงกับบังคารที่2เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือระวังการทำโพชี้นำเริ่มต้นอย่างนี้ครับนายไบูนิติตวันซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับไบูลได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าสํานักโพ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกตั้งที่มีสำนักบางสำนักเนีย่ยปรากฏข้อมูลผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนน่าจะไม่สอดรับกับความเป็นจริงอาจจะมีปัญหาข้อ,ขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาริการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2,561ในมาตรา72การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต เป็นลักษณะการชี้นำหรือมีผลการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจะกระทำไม่ได้อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายมาตรา73นะครับห้ามมีให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนน ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโด,ดวยวิธีการหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองมาตรา72กับมาตรา73อนุมาตรา5เนี่ยนะครับมีบทห้ามมีให้ผู้ใดซึ่งรวมถึงสมัครโพต่างๆกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจ ให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคหากสำนักโพใดฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวารกยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2,561มาตรา73อนุมาตรา5จะมีบทลงโทษตามมาตรา159ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทจนถึง2,000 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งผู้นั้นมีคำหนด20ปีพูดถึงเรื่องการจัดทำโพลเนี่ยนะครับประเทศที่กระทำอย่างเป็นระบบชาติแรกในโลกก็คือสหรัฐอเมริกาในปี2478สมัยประธานาธิบดีแฟรงคินดีลโนรสเวลล์ก็มีจอชกาลอบซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาสถิติศาสตร์เนี่ยได้ตั้งบริษัทรับสำรวจความคิดเห็นสาธารณะซึ่งจัดทำขึ้นทั่วโลก จนในปี2,523นะครับกลฟได้เปลี่ยนมามุ่งเน้นการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และการจัดการที่เรียกว่ากัลาปโแเรยังปรึกษาด้านการศึกษาการประเมินนโยบายต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่วอชิงตันดีซีแล้วก็มีสาขาที่นครปรินซ์ตันรัฐนิวเจอร์ซีย์สาขาที่นครโอมาฮารัฐเนบราสกา ในปี2,560เนี่ยมีการขยายสาขาไปทั่วโลก40สาขามีพนักงานกว่า2,000คนด้วยกันปัจจุบันนี้กันละโพเนี่ยได้ขายหุ้นใหญ่ให้กับนายดอนคริฟตันซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชื่อดังนะครับมีการพัฒนาระบบการอย่างเสียงทางการเมืองที่แม่นยำพร้อมกับรับจ้างพักการเมืองทั่วโลกในประเทศต่างๆมาตั้งแต่ปี2,533 กัลอบโพเนี่ยพัฒนาชุดคําถามขึ้นมา12ข้อนะครับเพื่อช่วยให้ธุรกิจประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ทํางานร่วมกับสื่ออย่าง USA Today แล้วก็ CNN ในปี255 5สครับสำนักงานได้ทายผิดว่านายมิตรรมนี่จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐทําให้กัลอบโพในต้องหันมาเน้นระบบการสอบถามทั้งทางโทรศัพท์และการสัมภาษณ์โดยตรงด้วยวาจาต่อหน้า ต่อมาครับเดือกนรกรกฎาคมปี2556นะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาและกันหลบโพเนี่ยได้มนลุขข้อตกลงยุติคดีมูลค่า10ล้าน5แสนเหรียญสหรัฐจากข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทละเมิดเกินจริงในข้อเสนอต่อโรงก,ร,ร,ร,ะกระสาบแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสำหรับสัญญาและคำสั่งงานที่จะได้รับรางวัลโดยไม่มีการแข่งขันกันหลบ จะไม่รับทําการสํารวจด้านการพัน,นันอย่างเด็ดขาดนะครับส่วนการรับสํารวจผลการเมืองนั้นกนหลับจะมีรายได้เฉลี่ยต่อรายประมาณ340ล้านบาทระบบการสํารวจจะกระจายความเสี่ยงและก็สุ่มตัวอย่างทั้งทางโทรศัพท์มือถือทโทรศัพท์บ้านและก็สอบถามสดที่มีผู้ตอบโพลวัย18ปีขึ้นไปจนถึงวัยสูงอายุทั้งในภาษาอังกฤษและก็ภาษาสเปน การสุ่มตัวอย่างเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือได้ทุกกลุ่มอาชีพและกลุ่มอายุได้รับการกำหนดน้ำหนักเพื่อให้ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่่วงน้ำหนักทั้งหมดของผู้ตอบเนี่ยตรงกับการประมาณการล่าสุดของลักษณะประชากรศาสตร์ของประชากรวัยผู้ใหญ่ที่มีให้จากสำนักสำรวจสัมโนประชากรของสหรัฐรวบรวมน้ำหนักของข้อมูลเพื่อการประมาณการสัมโนประชากรของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันนี้กันหลับโพนี่นะครับทำโพอยู่ในประเทศต่างๆ160ประเทศทุกททวีปจะมีตัวอย่างไม่ต่ำกว่า1,000ตัวอย่างมีทีมงาน1,2 0 0 0 0ทีมด้วยกันที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากผลโพที่ตรวจสอบได้โดยเป็นส่วนรวม